ดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมี in Smart Channel สวัสดีค่ะวันนี้ลักก็พาทุกคนนะคะมาดูดาร์กเล็ดนะคะวิธีการทำดาร์กเล็ดนะคะอันนี้คือการเตรียมนะคะก็คือมีดาร์กเล็ดแล้วก็ดาร์กเล็ดชีสเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เครื่องเคียงนะคะจะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็กัวเข้นที่เป็นแตงกวาดองนะคะแล้วก็สวีเปลหอมแดงหรือว่าหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็จะรำพึงกับแตงกวานะคะแล้วก็มีเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็บัตเตอร์ทุกเราว่าเนยนะคะนะคะจานนี้จะเป็นแก้ววายนะคะเราจะดื่มวายค่ะโอ้ my god shesอันนี้ก็จะเป็นเตานะคะสำหรับอันนี้รักเล็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ชีสนะคะอันนี้ก็ที่เขี่ยชีสออกมานะคะเมื่อชีสละลายแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางแบบนี้แล้วก็รอจนกว่ามันจะละลายนะคะแล้วก็เขี่ยแล้วก็ทานได้เลยนะคะทานคู่กับถั่วมาเทมนะคะไม่ใช่ถั่วมาเทมทานคู่กับคาร์ดอฟเซลนะคะก็คือเรามาต้มนะคะตอนแรกเราใช้ไฟแรงเสร็จแล้วนะคะพอมันเดือดเราก็ใช้ไฟอ่อนลงมาลงมาหน่อยนะคะแต่ไม่มากปิดฝาด้วยนะคะเพราะว่าไอ้น้ำจะทำให้สุกเร็วมันจะเป็นVienna order this is yeah Vienna ก็คือไส้กรอกนะคะมาจากช่องแข็งมันก็จะแข็งมากเลยนะคะทำมาจากช่องฟิตเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะมาจากช่องฟิตเช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วนะคะคนเนื้อที่นี่เราก็จะมาแบบเอามาจากช่องฟิตเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราแช่หลายอย่างไว้ในช่องฟิตนะคะเพื่อที่จะถนอมอาหารเก็บไว้ได้นานนะคะจะเป็นเนื้อ3ชั้นนะคะจากช่องฟิตเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยให้มันละลายก่อนนะคะค่อยเอาไปทำอาหารเข้าใจตรงนั้นนะคะวันนี้นะคะรักแขกนะคะก็มีรวมทั้งหมดรวมตัวรักเองนะคะก็4คนนะคะเป็นผู้ชาย3คนแล้วก็ตัวเรานะคะฉะนั้นนะคะการรักเล็ดนะคะก็คือเป็นชีสรักเล็ดนะคะเพื่อนๆสามารถอ่านดูได้เป็นชีสรักเล็ดนะคะส่วนสำหรับแบบแม่บ้านมือใหม่นะคะแบบคนไทยที่มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยเนาะแบบว่าบางผู้ชายนะคะก็คือเขาไม่สามารถที่จะคือเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำอาหารนั่นเองนะคะบางคนก็ไม่มีนะคะนี่แหละที่รักจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะคะคนที่สนใจฉะนั้นนะคะก็สามารถติดตามในช่องของรักได้นะคะแล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆมันฝรั่งต้มนะคะแล้วก็ตอนแรกเราก็ใช้ไฟแรงก่อนนะเสร็จแล้วพอเดือดเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็รอจนกว่าจะสุกแล้วสำหรับของที่เตรียมนะคะเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะคะก็คือประมาณนี้นะคะเราจะแบบจ่ายคาร์ดอฟเฟลนะคะก็คือมันฝรั่งต้มกับในนี้นะคะเพื่อช่วยในการแบบไม่ให้มันฝรั่งมันแบบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าถ้าจะใส่กับที่อื่นก็ต้องใส่ผ้าแบบนี้นะคะต้องมีผ้าแบบนี้นะคะในการใส่คาร์ดอฟเฟลนะคะนี่ค่ะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะที่รักเรียนรู้จากสามีนะคะส่วนการกินนะคะเวลาที่ชีสมันสุกแล้วนะคะเราก็ใช้เขี่ยแต่ว่าเขี่ยออกให้หมดเลยนะคะถ้าออกไม่หมดอ่ะมันจะเป็นเหมือนเครอะมันทำให้กินครั้งต่อไปนะคะมันจะไม่อร่อยนะคะนี่ทิปเล็กๆนะคะนี่นะคะเป็นการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะที่เราจะต้องทำในการเตรียมอาหารในการกับเพื่อนๆของสามีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ก็เตรียมอาหารก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็เตรียมจานเครื่องดื่มคือจัดจานให้แบบเรียบร้อยนะคะช้อนไว้ทางไหนซ่อมไว้ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแก้วไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าบางทีก็จะมีพัดเซเวียตเทก็คือพัดพัดเช็ดปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้รักจะกินน้อยนะคะเพราะว่ากินซิกหลอดหนึ่งชิ้นใหญ่มากนะคะยังอิ่มอยู่เลยฉะนั้นเราจะต้องกินอะไรที่มันละเอียดนะคะแต่ว่าจะกินเฉยอยู่แต่ว่ากินเยอะไม่ดีนะคะเดี๋ยวสิวMau-mau. Nein, fertig, Mau-mau. Fertig, Mau-mau. Ja. Nicht betrunken, aber Mau-rot. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยเพียงเท่านี้นะคะส่วนวันนี้นะคะก็คือรักไปเที่ยวมานะคะเดี๋ยวว่าแล้วจะอัพโหลดคลิปให้แต่ว่าคือก็คือเอาเท่าที่ได้เนาะเพราะว่าเวลาเท่านี้เองแล้วความสามารถก็มีเท่านี้นะคะก็ทำคลิปได้เพียงเท่านี้นะคะและก็หวังว่าการที่รักแชร์นะคะมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเช่นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวชื่ออะไรเนาะแบบมีรูปร่างหน้าตายังไงแล้วก็อาจารย์พิมพ์บอกก็ได้เนาะถ้าไม่ได้ออกมาพูดแบบนี้เนาะเพราะว่านี่เป็นการพูดในฟรีไทม์นะคะก็คือตอนนี้เขากินแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันที่หน้าค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะYa, washing. Ist perfekt, was sogar? Oder auch. Da ist perfekt.